เอาละครับวันนี้วันที่3แล้วนะเราคิดถึงคุณจังกับพอสสวัสดีครับสวัสดีครับถ้าบอกว่าจริงๆแล้วพอสก็มีเรื่องราวเยอะเนาะมีเพราะว่าคือคนที่เล่นดนตรีแล้วมีวงตั้งแต่โรงเรียนมหาวิทยาลัยเนี่ยบางทีมันก็จะมีอะไรหลายอย่างเปลี่ยนกันไปเปลี่ยนกันมาสมาชิกในวงพอสนี่ถ้ารวมเบ็ดเสร็จตั้งแต่วันนั้นจนถึงวันนี้กี่ปีสิบกว่าเกือบ20ยังใกล้แล้วหรอกว่าผมจำได้ว่าปี38 38 38ที่เริ่มรวมใช่ไหมก็ประมาณ16 17 17ปีแล้วจริงดิจริงเพราะผมปี2ก็คือปี38เด็กสุดปี2อ้าวทีนี้เมื่อวานเราคุยค้างเอาไว้ว่าได้มีโอกาสเล่นที่ให้กับหนังสือบันเทิงคดีนั่นก็คือ College Artist แล้วก็มาเล่นเปิดเป็นวงเปิดให้กับออนอารีซึ่งตอนนั้นออนอารีก็เป็นแนวแบบออกพังร็อกมั้ยเป็นกรันช์กันเป็นกรันช์เสร็จแล้วก็มาได้มีโอกาสเซ็นสัญญาวันแรกที่เซ็นสัญญาเนี่ยเราทั้ง4คนไปด้วยกันหมดเลยปะไปนะถ้าเหมือนหนังดัตติงยูดูเลยอ่ะไปหมดเหมือนหนังดัตติงจำได้เลยว่าสุกี้ใส่เสื้อแขนกุดสุกี้เหรอใส่เสื้อแขนกุดตอนนั้นพร้อมอยู่หรืออ้วนแล้วเป็นลายคล้ายๆพม่าครับแต่ไปเป็นแขนกุดเชิ้ตเป็นเสื้อยีนตัวใหญ่มากใส่แว่นมีคล้องเนี่ยแขนขนาดนี้แขนต้องแขนขนาดไหนอ่ะพอเราไปต่อยแขนเขาไปเล่นบ่อยตอนนั้นกำลังบึกบุญตอนนั้นก็มีทั้งใครมีทั้งสุกี้สมเกียรติสารินีสองเสือหมดเลยเนี่ยพี่บอยมีบอยมีแล้วก็บอยครบเลยครับแล้วรอนานไหมคะจากวันนั้นที่จะได้ออกอัลบั้มผมจำได้ว่าหลังจากที่เราเซ็นสัญญาแล้วเราเข้าห้องอัดเนี่ยเราเบรกไปอีก6เดือนเพื่อไปทัวร์ด้วยใช่ฮะทั้งที่อัลบั้มยังไม่เสร็จนี่นะใช่ประหลาดมากไปทัวร์กัน4วงตอนนั้นซิลิฟูก็ไปออดี้แล้วก็วงวิสาดพอส4วงไปด้วยกันตอนนั้นก็คือที่มีที่ออกเทปแล้วคือมีออดี้ก็ดังๆที่กำลังดังตอนนั้นนะครับมีแค่แบบศิลปินแบบคนเดียวที่แบบเป็นออกเทปแล้วส่วนอีก3วงที่เหลือคือแบบเหมือนเอามารองกะเลวกะลาดมารองอยู่อะไรฮะยังอยู่รอคิวของเบเกอรี่เหรอใช่ฮะเรารอคิวเบเกอรี่อยู่อ๋อเข้าใจแล้วทีนี้คุณตอนนั้นคุณมานี่พร้อมกับชื่อพอสแล้วใช่ไหมใช่ครับแล้วทำไมถึงเป็นชื่อนี้คือที่พี่สุกี้ไปทักเราที่ธรรมศาสตร์ผมจำได้ว่าวงยูชื่ออะไรแล้วผมก็เลยบอกไปเลยว่าชื่อพอสเลยก็ยังไม่ได้คุยกับใครเท่าไหร่เหมือนกันตอนนั้นแล้วตอนนั้นมีชื่ออย่างทุกคนรู้อย่างว่าชื่อพอสจำได้ว่าเราคุยกันที่ตลาดดินแดงพอไปซ้อมตีมานั่งกินก๋วยเตี๋ยวเราคุยกันว่าจะตั้งชื่อวงอะไรตลาดดินแดงออนไซต์ไปห้องซ้อมอะไรนะใช่ครับมีมิวสิกอะไรสักอย่างครับเป็นในแฟตตรงแฟตนะฮะมันใหญ่ๆอยู่เขาเป็นคนตั้งชื่อวงพอสแล้วก็ก่อนนั้นก็คุยกันเอาอะไรดีโจมบอกให้เอาชื่อวงเดอะเยิ้มเดอะเยิ้มผมจำได้แล้วผมก็บอกว่ามันจะบ้าเหรอนั่นมันพังล็อกแล้วนั่นนะอย่างก็คุยกันเล่นๆฮะแต่ว่าสรุปเป็นชื่อเนี่ยเพราะว่ามันเองเขาบอกว่ามันมาจากคำว่าเฟอร์มาต้าเฟอร์มาต้าเป็นภาษาอิตาเลียนเฟอร์มาต้าเป็นในโน้ตดนตรีแปลเป็นศัพท์ดนตรีเอาไว้เพราะมันพอจังหวะแล้วใช่ใช่จังหวะหยุดมันก็เล่นไปแล้วก็เวิ้งวางว่างเปล่าแล้วก็ค่อยเข้ามาในจังหวะที่ในแผ่นโน้ตแล้วก็แบบเป็นนักเรียนดนตรีไงก็เลยมีแบบเนี้ยในหัวอะไรเงี้ยก็เลยเอาเป็นชื่อพอสแล้วกันก็ตกลงเป็นชื่อนี้เซ็นสัญญาปุ๊บทำเพลงไป6เดือนไปทัวร์การไปทัวร์ได้อะไรกลับมาไหมครับเยอะนะเยอะได้ประสบการณ์ได้ไปเล่นที่นั่นที่นี่เจอของจริงอะไรเงี้ยครับท่านที่ยังไม่ได้ออกอัลบั้มแล้วไปทัวร์แล้วคุณเล่นเพลงใครอ่ะก็เล่นเพลงเราเนี่ยเนี่ยแล้วก็แล้วค่อนข้างอินดี้มั้ยตั้งแต่ตอนนั้นคือเราเล่นเพลงของเราตั้งแต่ยังไม่อยู่ค่ายด้วยไปเล่นงานพวกรับน้องอะไรเงี้ยฮะต่างๆแล้วก็เล่นนอจําได้ผมนอก็โดดลงไปตบเบสข้างล่างอะไรเงี้ยคนก็โหสมัยที่โจร้องแล้วโจเค้ายังไม่ได้เซ็นสัญญากันอะไรเงี้ยแล้วก็ก็โดนโหว่าแบบเฮ้ยไอ้ฟูลงมาอะไรอย่างเงี้ยจำได้ก็โดนทุกรูปแบบใช่ใช่แล้วก็ทำให้แกร่งนะผมจำได้ว่ามีที่หนึ่งสุราษฎร์ยังไงเราเคยโดนขวดปลาขึ้นมาบนเวทีอะแล้วทำไมอะก็ตอนนั้นยังไม่มีชื่อเสียงครับขึ้นไปร้องแล้วคนเขารอดูออดี้ซิลิฟูนี่หนักกว่าเราอีกตอนนั้นเขาไม่มีชื่อเสียงมีคนปาขวดขึ้นมาอะไรเงี้ยโหดเหมือนกันครับเพราะว่าไปทัวร์แล้วก็งานใหญ่ทั้งที่เราไม่ได้มีชื่อเสียงไม่ได้มีอะไรสนามกีฬาใช่ซิลิโฟโหดกับเราอีกเพราะว่าเขายังเขาเพลงเขาแบบร้องโอ้โหยากมากของเรายังเป็นชิวๆยังโดนนะครับแต่ว่ามันก็ทำให้เราสู้นะหรือถอยก็ไม่รู้จะไปทางไหนแล้วตอนนั้นเซ็นสัญญาไปแล้วด้วยครับไม่มีทางเลือกยังไงถึงจะท้องไงก็ต้องอยู่กับเขาต้องอยู่แล้วก็ยังเรียนด้วยเรียนไปด้วยครับเรียนด้วยทำงานด้วยจนกระทั่งได้มีโอกาสออกอัลบั้มชุดแรกต
อนนั้นแน่นอนก็ต้องมีเพลงที่ว่างที่ทำเอาไว้ใช่ไหมคะแต่ทำเป็นเวอร์ชันอื่นหรือเปล่าดนตรีแน่นขึ้นก็อัดให้มันดีขึ้นอัดให้มันไพเราะขึ้นกองก็กองเบอร์อันเก่าดีกว่าคือกองที่ว่างแล้วมีอะไรอีกนะมีมาสัจจันชุดแรกใช่ไหมครับวันนี้ทานมาหางกุฎเราสองแผ่นดินแผ่นฟ้าอะไรเต็มไปหมดเลยกลับมาได้ออกชุดแรกมาเป็นยังไงบ้างคะได้รับการต้อนรับดีไหมก็ดังอยู่หนึ่งเพลงแต่ว่ามันเพลงเป็นเพลงที่เปรี้ยงคือเพลงที่ว่างนี่แหละเปรี้ยงเลยเพราะมีแบบแล้วก็รู้สึกมีการตัดมาทำเป็นหลายเวอร์ชันใช่ไหมมีอะคูสติกมีอะไรมันหลังจากนั้นครับก็คือออกไปตอนแรกเนี่ยมันผูกซิงเกิลออกไปคือที่ว่างกับเพลงหมาเนี่ยออกไปด้วยกันเพราะว่าตอนนั้นกระแสอินดี้มันก็แรงอยู่เหมือนกันก็เผื่อเพลงหมามันจะแรงกว่าไปมาแล้วที่ว่างมันไปกว่าแต่ว่าในด้านกลับกันเนี่ยตัวโปรดักต์มันขายไม่ได้ฮะซีดีเนี่ยเพราะว่าปกแรกเขาว่ากันว่ามันติดไปหน่อยมันเป็นยังไงฮะมันเป็นผู้หญิงนอนอยู่บนเตียงครับแล้วมีผู้ชายแก่ๆอ้วนๆโบราณใช่สีแดงๆนางเศร้าอะไรสักอย่างครับแล้วเขาก็เลยสรุปว่าเปลี่ยนปกเพิ่มเพลงก็คือแผนทางการตลาดเราก็เลยต้องเอาที่ว่างเนี่ยมาทำเป็นเวอร์ชันอีกอันหนึ่งแล้วก็เพิ่มเพลงมีเพียงเราเข้าไปมีเพียงเราแล้วก็เปลี่ยนเสื้อผ้าใหม่นั่งถ่ายที่ใหม่จำได้ว่าที่บลูเฮาส์อะไรสักอย่างเปลี่ยนที่ใหม่ผมก็ยังรู้สึกผมใส่เกงสีเหลืองอะตอนนั้นแปลกตอนนั้นขายาวไอ้ตอนนั้นผมยาวอยู่ปะไม่ครับผมสั้นๆเพิ่งจบมหาวิทยาลัยมาครับแล้วไงฮะพอเปลี่ยนปกพอเปลี่ยนปกดีขึ้นครับดีขึ้นดีขึ้นดีเลยดีเลยใช่ไหมตอนนั้นคู่แข่งเป็นใครคู่แข่งเป็นแกรมมี่ไม่ใช่รู้แล้วแต่ว่าเป็นวงอะไรบ้างอะตอนนั้นตอนนั้นที่ออกยุคเดียวกับเราอะที่ดังๆตอนนั้นก็มีพองๆเออใช่ๆมันเป็นทั้งคู่แข่งกับเพื่อนกันนะมันเพื่อนกันมันคือเวลาเจอกันตามงานมันเป็นเพื่อนกันนะฮะแต่ว่าพูดถึงตัวเพลงที่มันคนละแนวเลยนะตอนนั้นกับพอสเนี่ยอาจจะตัวพีเหมือนกันพองๆเออมีอีกมั้ยพีช่วงนั้นเต็มเลยนะช่วงนั้นมันเป็นอินดี้เยอะครับบ็อกเซอร์ตอนนั้นโมเดิร์นด็อกเขาก็ออกชุดแรกแล้วไม่ครับแรกครับแต่ยังไม่ออกชุดสองช่วงนั้นโชคดีหน่อยโมเดิร์นด็อกเขาไปเมืองนอกหยุดไปเราเลยโล่งสบายหน่อยตัวใหญ่ไม่อยู่ก็ยังเป็นเบอร์ต้นๆของเบเกอรี่ใช่ไหมตอนนั้นเบเกอรี่เขาแบ็คเฮดมาแล้วครับอ๋อแบ็คเฮดมาแล้วแบ็คเฮดมาแล้วมีสมาร์ทบัฟฟาโลยังอยู่แบ็คเฮดมาแล้วช่วงนั้นและทีนี้ตอนนั้นเบเกอรี่นี่ในเบเกอรี่มีใครบ้างมีโจยบอยมีพอสสมัยเราจริงๆนะครับยังพี่ก็ยังไม่มาต่อเรายังก็ยังไม่มาสี่ปีครับพี่นพมาก่อนแล้วครับแต่แกมาร้องกับพี่บอยให้เฉยฮะสี่ปีออนเดอร์ลีหลังจากอะไรตุ๊ดตุ๊ดเหรอใช่ครับอัลบั้มที่ออกกับเบเกอรี่ที่พร้อมๆกับเราครับมีทีชัยเดชมีทางฝั่งนู้นมีใครกว่าก็มีอยู่เท่านี้ครับน้อยมากคือหลังจากเราจะเริ่มมีครับเริ่มมีสวอฟเตอร์ซิกเริ่มจะมีซิลลี่ฟูลวิเศษนิยมอะไรแบบนี้แล้วสรุปอยู่กับเบเกอรี่จริงๆกี่ปีฮะทั้งหมด5ปีออกมากี่ชุดนะ3อัลบั้มบวก1บวก1นี่คือ1รวมฮิตรวมฮิตก็ถือว่าชุดแรกอาจจะไม่ได้แบบเปรี้ยงๆแต่ชุด2ชุด3พอสก็มาขึ้นเรื่อยๆ2เจ๊งเรียกว่าเรียกว่าปิดกิจการชั่วคราวนะปรับปรุงกิจการชุด2มีเพลงอะไรอ่ะรักเธอทั้งหมดของหัวใจเนี่ยครับพี่ถ้าเธอทั้งหมดของหัวใจที่ออกจะดังนะโอ้ความไม่เป็นท่าเลยทำไมอะเออทำไมเพราะก็ได้มันตลาดตอนนั้นเนี่ยกระแสของ EP 3เริ่มมาอ๋อเริ่มมาเริ่มตลาดมันเยอะมากคือตัวเพลงดังจริงแต่ว่าตลาดยอดไม่มียอดเทปยอดซีดีของศิลปินนะตอนนั้นน่ะน้อยมากแล้วตัวพอสเองได้ไปทัวร์คอนเสิร์ตกันเยอะไหมชุด2ไม่เยอะนะไม่เยอะเพราะช่วงนั้นมันบังเอิญหลายอย่างครับเบเกอรี่เป็นค่ายเล็กเท่าที่ผมจำได้แล้วอัลบั้มชุดนั้นออกพร้อมโจอี้บอยฟันโอ้แล้วเขาต้องเทไปทำยังอยู่เบเกอรี่ไหมอยู่ครับฟันรู้สึกจะล้านกว่าตลับเขาเทเพลงนั้นหมดเลยโจมันยังบอกเป็นไงล่ะฟีลฟ้าวไปหน่อยจำได้พูดชุดอีโวนว่าแต่ยังไงก็ตามมันก็เริ่มเปรี้ยงขึ้นมานะตอนชุดไหนนะเดี๋ยวชุดหลังจากนั้นครับมายชุดสามฮะใช่ครับมีเพลงก็ข้อความลับดาวสัมพันธ์อะไรเยอะนั่นเยอะเลยเริ่มมีเพลงที่รู้สึกว่าเราจะต้องพาตัวเองให้มันป๊อปขึ้นป่ะมันเป็นอัลบั้มอุบัติเหตุครับพี่เพราะว่าไม่ได้ตั้งใจจะให้มันเป็นอัลบั้มชุด3อะไรเพราะว่าผมมาอยู่กับโจ้แล้วก็นั่งเล่นกีตาร์โปร่งกันกินน้ำส้มกันไปตอนเย็นหลังเลิกงานอะไรเงี้ยแล้วพอทำก็มีเพลงมานั่งคุยกันน่าทำอะคูสติกสักอัน
ก็คุยกันกับทางเบเกอรี่ปรากฏเป็นอีท่าไหนไม่รู้มันเป็นอัลบั้ม3ไปได้ก็เลยเอาพี่โอทีชาเดชมาโปรดิวเซอร์ปรากฏว่ามันเป็นอัลบั้มที่ไม่ได้ไม่ใช่แนวทางของวงที่ทำไว้ตั้งแต่แรกเราเพราะดนตรีมันเบาลงใช่เราอยากเป็นวงล็อกแต่มันดันมาออกเป็นแบบนี้แล้วคนดันชอบกันเป็นเพราะเสียงเขาด้วยมั้ยเสียงโจ้ที่เขาเหมือนกับเวลาเขาขึ้นสูงมันก็ได้อารมณ์ได้มากๆเลยเขาอาจจะเหมาะกับเพลงช้ามากกว่าเพลงตะโกนตะโกนตะโกนใช่ก็ผมเลิกไม่ใช้กีตาร์ไฟฟ้ากันก็เสียงพี่โจเขาก็เลยโดดเด่นขึ้นมาก็ถือว่าชุด3ก็เลยกลายเป็นชุดที่แบบว่าขายดีสุดปะใช่ไหมน่าใช่นะน่าจะใช่เพราะมันมีเพลงที่ดังอยู่หลายๆเพลงรวมกันข้อความก็ดังข้อความข้อความความลับกอดหมอนสัมพันธ์อะไรพวกนี้ครับมันกลายเป็นว่าชุด3เนี่ยผู้คนส่วนใหญ่มองว่ามันเป็นอัลบั้มที่ลงตัวของพอสด้วยความที่มันมีเพลงที่รู้จักกันหลายเพลงเสียงพี่โจมันลงตัวอะไรอย่างเงี้ยทั้งจริงแล้วไอ้ความตั้งใจของเราตอนแรกเนี่ยมันไม่ใช่เป็นดนตรีแนวนี้แต่พอทำออกมาแล้วมันดังขึ้นมันเปรี้ยงขึ้นมันอะไรหลายอย่างผสมกันเนี่ยคนข้างนอกจะมองว่าเออตรงเนี้ยเป็นจุดลงตัวของพอสและพอสน่าจะเป็นตรงเนี้ยและสุดท้ายก็งานก็หลั่งไหลเข้ามาเพียบก็ดีทัวร์คอนเสิร์ตคอนเสิร์ตครับแล้วทีนี้ถ้าเกิดเราพูดถึงพอสแล้วพวกคุณจะคิดว่าอะไรเป็นเอกลักษณ์ของพอสช่วงจังหวะด้วยฮะแล้วก็ถึงร้องด้วยก็ที่เป็นซิกเนเจอร์จริงๆเลยคิดถึงเลยพี่นอว่าไงครับ มันก็พูดหลายอย่างคือเราเป็นคนทำออกมาเราจะเห็นแต่ด้านหลังของมันถ้าคนฟังถ้าถามเขาก็อาจจะพูดถึงโจ อาจจะพูดถึงทรงผมอาจจะพูดถึงเสียงร้องอาจจะพูดถึงเพลงซองแต่เราจากพวกเรากันเองจากข้างหลังเรามองไปเราจะมองกันอีกมุมหนึ่งคุณมองมุมไหนมันดีเทลทั้งหมดเลยเป็นเรื่องที่เอพูดขึ้นมาด้วยเป็นเรื่องของดนตรีเรื่องของจังหวะเรื่องของสีสันทำนองเนื้อร้องอะไรทั้งหลายอย่างมันบวกกันมาเป็นแบบนี้เพราะทุกอย่างมันเป็นองค์ประกอบที่สำคัญรวมกันออกมาเป็นหนึ่งเพลงผมถ้ามองจากไกลๆผมจะรู้สึกว่ามันลงตัวโดยที่ไม่ต้องวางแผนพอเรามีประสบการณ์มากขึ้นอย่างทุกวันนี้เนี่ยผมทำอะไรที่เป็นแบบนั้นไม่ได้ทั้งที่รู้มากกว่าเดิมถามว่าเพราะอะไรมันกับธรรมชาตินะมันออกมาลงตัวเองนั่นพอดีแล้วตอนหลังเวลาเล่นคอนเสิร์ตคุณก็จะมีอะไรที่มันแบบว่าสีสันกันมากขึ้นใช่ไหมหรือว่ามันจะแล้วแต่คอนเสิร์ตเพราะพี่ไปดู 2-3 ครั้งก็จะเห็นว่าเออพอสเขาก็จะมีอะไรของเขาลุกลงลุกเล่นมันเป็นเรื่องบังเอิญอะไรหลายอย่างครับพี่ก็บางงานก็มีคีย์บอร์ดบางงานก็มีเพอร์คัชชันบางงานก็ไม่มียุคหลังๆนะฮะบางทีก็เปลี่ยนคนเล่นบ้างอะไรบ้างแล้วจำอะไรก็ไม่ค่อยได้มันเป็นจำอะไรก็ได้มันเหมือนกับสไตล์พวกเราเนี่ยเริ่มมาจากการเล่นดนตรีแบบการแจมกันนะพี่อ๋อการแจมกันเพราะฉะนั้นเวลาเล่นคอนเสิร์ตมันก็แบบเหมือนเราเล่นแจมกันบนเวทีด้วยอ่ะมันไม่ใช่แบบก็คือเหมือนกับว่ามีใครมาแจมแล้วอาจจะเล่นไปตามเขาอย่างนั้นแหละใช่มันอาจจะมีบล็อกของมันอยู่ใช่มีบล็อกของมันอยู่แต่พอเล่นนะมันอาจจะบอกมีไปตรงนู้นตรงนี้ได้บ้างอะไรเงี้ยมันทำให้ดนตรีเนี่ยเวลาเล่นสดเนี่ยมันแตกต่างกันไปแต่ละวันแต่ละใช่จำได้ว่าอย่างที่บอสพูดเราเป็นเจ้าแรกๆที่ทำแบบนั้นนะเพราะว่าเมื่อก่อนเนี่ยเขาจะใส่ MD ในหูใช่ก็คือทั้งเรคคอร์ดดิ้งกับสดเนี่ยจะเหมือนกันเลยศิลปินสมัยนั้นแต่เราเป็นเจ้าแรกๆที่ไม่ทำแบบนั้นเราจะมีเปลี่ยนท่อนมีอิมโพรไวส์มีอะไรบนเวทีคอนเสิร์ตบางทีก็ล่มยังมีเลยฮะล่มแล้วก็ยังไปได้ใช่ไม่ได้ก็มีแล้วเพลงไหนครับเพลงไหนที่ต้องเล่นถ้าเป็นพอสนะที่ว่างนี่ครับที่ว่างยังไงก็คือที่ว่างที่ว่างข้อความแต่ตอนหลังๆก็มารักเธอทั้งหมดของหัวใจรักเธอทั้งหมดไม่เคยเล่นเลยนะครับมีบ้างเหรอแต่น้อยมากเหรอมีเป็นคอนเสิร์ตไหนอะคอนเสิร์ตบอยใช่ไหมที่เขาเอาเสียงของใครเสียงของโจ้กับเสียงของใครมาเจอกันอะอันนี้พี่โออ่ะอ๋อนั้นผมไม่ได้ไปผมก็ช่วงนั้นผมก็หายไปอยู่วงชนบทผมก็เลยไม่ทราบตอนนั้นหลังจากโจ้เสียชีวิตไปแล้วเอาอย่างนี้ทีนี้เวลาที่ช่วงที่โจ้เขาอยู่ด้วยเวลาพูดคุยกันเนี่ยโจ้เขาเหมือนกับรู้สึกว่าเขาเวลาเขาร้องแล้วเพลงไหนที่มันใช่เขามากที่สุดก็อย่างพี่เปิ้ลบอกก็รักเธอทั้งหมดหัวใจเขาจะอินมากกับตรงนั้นเรื่องราวส่วนตัวของเขาส่วนตัวที่เขารู้สึกใช่แล้วก็ถ่ายทอดได้ดีนะนั่งเวลาเขาขึ้นรักเธออะไรของเขาเนี่ยนะฮะพิเศษเขาคิดถึงเขาคิดถึงเรื่องราวส่วนตัวของเขาใช่ก็น้องชายนี่เสียชีวิตไปครับผม
แล้วในช่วงที่เราออกทัวร์คอนเสิร์ตกันบ่อยๆหรือว่าทำงานร่วมกันบ่อยๆนี่ช่วงนั้นนี่เราประทับใจอะไรกันบ้างคะโอ้โหเยอะครับจริงๆแล้วทั้งเรื่องตลกทั้งเรื่องอะไรหลายๆอย่างทัวร์กันเรื่องตลกเนี่ยเรื่องตลกผมประทับใจเรื่องนอนของโจ้ฮะเขาจะเรื่องนอนเรื่องนอนในรถแล้วก็ตื่นขึ้นมาก็จะงงๆตื่นขึ้นมาเหมือนสัมภาษณ์รายการอะไรเงี้ยก็จะงงๆมึนๆที่ไหนที่ไหนอะไรเงี้ยก็ต้องแบบให้สะกิดสะกิดเพื่อนให้ช่วยพูดหน่อยแล้วก็มีความที่เขาเป็นคนมีน้ำใจต่างๆที่เขาผมว่าจะนึกไม่ค่อยออกบอสช่วยหน่อยจริงๆแล้วมันเป็นคนนิดนึงอ่ะแบบนอนๆโก้งๆเนี่ยนอนในรถตู้ตื่นมาต้องร้องเพลงเลยไอ้ถึงท่อนฮุกแล้วหากเคียงกิ๊ดใช่ออกไปนี่ประจำเลยนะให้ตัวเองตื่นเนาะไม่ใช่หากเคียงกิ๊ดใช่เนี่ยอ๋อหากเคียงกิ๊ดเวลาจะแซงไปเวลาอยู่กันหากเพียงชิดใกล้ก็เป็นนั่นแหละกิ๊ดใช่ออกไปเนี่ยประจำมากคือเป็นแกล้งเอาไว้ก่อนไงนอนไปแกล้งเอาไว้ก่อนเอาไว้ก่อนผมก็บอสเข้าไปร้องเนื้อมั่วๆเนี่ยเขาจะปิดหูเดินหนีเพราะกลัวตัวเองจำทั้งที่ตัวเองเป็นคนร้องนะมันจำเนื้อไม่ได้เรื่องอย่างนี้มีประจำมีตลอดเวลาด้วยตื่นมาไปจังหวัดไหนตื่นมาเจอเสาอะไรก็โจ้สารักเมืองผมก็ตื่นมาไหว้ที่ไหนได้เป็นอะไรนะทีมพรรษาไหว้ทีมพรรษาก็เป็นความประทับใจความหยอกล้อเล่นกันและมีแบบว่าเวลาเครียดๆมั้ยเพลงไม่ลงตัวเล่นดนตรีแล้วมันไม่ใช่คนนี้คิดคนนี้เยอะมากมีที่ปลาไม้อ่ะใช่ปลาไม้ด้วยเหรอโจปลาไม้โจโจเราก็หวังดีแจงกันแบบเสียงดังมากแจดนตรีเราก็กลัวเขาจะเสียงเจ็บอะไรเจ็บคออะไรก็แหกปากหาเมโลดี้อะไรอย่างเงี้ยฮะเราก็เล่นกันนัวนัวแล้วก็โจโจโจมึงร้องยิ้มอย่าร้องดีกว่าร้องไปกระซิบข้างคือตั้งใจบอกว่าเก็บเสียงไว้เถอะอย่าเพิ่งร้องเดี๋ยวค่อยแบบดนตรีก่อนก็พูดแบบดีผิดเรื่องดันพูดผิดแบบนิดนึงอะไรอย่างเงี้ยทำเพลงเราจะแจมไงอ่ะเพิ่งไอ้ร้องนี้เพิ่งร้องดีกว่าไม่ใช่อย่างงี้หรอกปล่อยไมค์ให้ร้องเงียบๆก่อนเถอะอะไรเงี้ยถ้าร้องเงียบๆไปก่อนดีกว่าเออแล้วก็โอ้ยพูดเหรอสคริปต์ผิดนิดนึงทิ้งไมค์โครมเดินออกไปเลยโอ้อยู่ในอารมณ์เขากำลังพยายามจะนานยังคะนี่นานยังตอนไหนไปที่ไหนช่วงหลังๆของชุด2ชุด3อะไรเงี้ยนะฮะชุด2ไปซ้อมใช่มั้ยไม่ได้อยู่ซ้อมที่เบเกอรี่ข้างบนนะฮะใช่ไม่ได้อยู่ในที่ private เอ้ยอยู่ในที่ private ไม่ได้ใช่ครับห้องซ้อมมันแบบห้องเล็กๆไงครับเล็กมากแล้วก็เสียงก็จะห้องซ้อมทำเพลงนะกำลังทำเพลงใหม่กันอยู่เสียงก็ยังตุงนังอยู่มีอารมณ์มีอารมณ์มีอารมณ์แต่หลังจากนั้นก็เป็นแมนกันใช่มั้ยก็ดีกันไม่มีอะไรโจเขาเป็นคนที่แกล้งยังไงมันก็ไม่โกรธนะผมแกล้งแรงหลายทีมก็ไม่โกรธเรื่องหัวเขาเนี่ยหัวมันดึงเลยเหรอผมให้มันเอากาวใส่หัวพี่ฮะภูมิใจนะผมภูมิใจเรื่องนี้มากคือตอนนั้นเขาตั้งใจจะทำให้เป็นเขาจะเป็นเดดล็อกนะฮะแล้วผมอ่ะสนิทกับพี่แก๊ปทีโบนผมเคยเล่นที่แซกโซโฟนเขาบอกนอถามให้หน่อยเขาทำไงหัวเขาเนี่ยแล้วผมก็ไปที่แซกโซโฟนแล้วผมลืมถามผมก็ไม่ได้ถามหรอกโจมาถึงถามเฮ้ยถามแล้วเขาว่าไงบ้างอ๋อถามแล้วว่าไงกาวจริงวะจริงวันรุ่งขึ้นมาจริงพี่ขาวทั้งหัวเลยเป็นขุยๆแบบกาวอะไรเงี้ยมันเอากาวใส่ผมก็ถามเฮ้ยทำไมเป็นงี้วะกาวที่เขาติดขอบรถยนต์อะที่มันดำๆสินี่มันเป็นขุยสีขาวมันต้องยาวขุยดำๆวันรุ่งขึ้นมาขุยดำตายแล้วคุณนอนอนี่แล้วก็ถามว่าใช่แน่วะเฮ้ยผิดไปหน่อยว่ะจาระบีจาระบีเชื่อกูจาระบีวันรุ่งขึ้นจาระบีพี่ยังกูตายแล้วโจก็เชื่อด้วยแมตช์สุดท้ายผมบอกว่าเป็นแม็กลักมันไม่เชื่อยังเลยมีทุกอย่างในหัวมันช่วงนั้นนะพี่ผมบอกว่าเดดล็อกเขาต้องใส่นี้ไว้ใส่มันก็ทำทุกครั้งอ่ะผมถ้าเขาไม่โกรธผมนะผมเขาจริงๆผมตรงอ่ะไม่ตรงครับก็หยิกอย่างนั้นแล้วครับแล้วไปเจอแม็กลักเข้าไปเนี่ยรับรองโอ้ตายแล้วนะเป็นคนแกล้งแล้วไม่โกรธก็เป็นแบบว่าเป็นเพื่อนอะความรักความผูกพันฉันเพื่อนก็ต้องถือว่าวงพอสก็เป็นตำนานวงหนึ่งนะที่เรียกว่าตอนหลังนี่เพลงของพอสนี่โดนร้องมันมากมายหลายเวอร์ชันเลยนะคะเยอะมากเลยเอาว่าเดี๋ยวพรุ่งนี้เรามาคุยอาจจะมาลำลึกถึงโจ้สักนิดนึงรวมไปถึงชีวิตส่วนตัวของแต่ละคนซึ่งตอนนี้แต่ละคนก็มีหน้าที่การงานนี่ก็อยู่ Crescendo ครับนี่เป็นอาจารย์สอนกีตาร์บอสเหรอคะก็ทำเมื่อก่อนเป็นครูอยู่พักหนึ่งครับแล้วตอนนี้ก็ไม่ทำตอนนี้มาเป็นเล่นดนตรีประจำอ๋องั้นเดี๋ยวพรุ่งนี้เราคุยกันประจำที่ไหนอย่างไรวันนี้ขอบคุณค่ะ